ีใจจังเลยที่น้องจียังอยู่มีนี่ไงนี่พี่เพิ่งสั่งให้พี่ลูกน้ำไปเดินหาซื้อข้าวผัดกับโอเลี้ยงกะว่าเลิกงานแล้วเนี่ยจะไปเยี่ยมน้องจีจะย้ายคอนโดไปอยู่บางขวางเมื่อไหร่ก็บอกนะคะจะโฆษณาให้ฟรีเลยเผื่อคนไปเยี่ยมจะได้เยี่ยมถูกแดด น้องพิมค่ะไปทำงานที่เรารักดีกว่าค่ะไปค่ะพี่ลูกน้ำ จีจีครับห้องแต่งตัวเชิญทางนี้ครับน้องจีใจเย็นไปเปลี่ยนชุดตรงนี้พี่จัดการเองนะครับเฮ้ยกูไม่ใช่ส้วมแล้วเว้ยที่จะมาขี้แล้วก็เดินหนีไปจะมีหน้าปากกับห้อเจอกันเฮ้ยทำดีมากค่ะพี่ลูกน้ำนักแสดงเนี่ยเด็กก็จะลงข่าวแล้วเนี่ยประกาศหางานเพิ่มเลยก็แล้วกันเพราะว่าหลังจบงานเนี่ยฉันได้ข่าวว่าเจ้าของสินค้าเนี่ยเขาไม่จ้างแกเป็นพรีเซนเตอร์ต่อแล้วไงไม่จริงจริงค่ะเจ้าของอ่ะเพิ่งส่งเอกสารมาเลยค่ะน้องพิมตายแล้วลูกน้ำมีใครบอกแกอีกหรือยังฮะบอกละฮะก็บอกว่างานในวันนี้ที่เขาจ้างน้องจีเนี่ยเพราะว่าน้องจีเนี่ยเหมาะที่จะเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าวัยรุ่นนั่นเองไม่ใช่นางเอกตกรุ่นอย่างแกว้าตายไม่ได้เลยแล้วลูกน้ำมีใครบอกแกอีกหรือยังบอกนะถ้างานน้องจีเหลือเยอะให้แบ่งไปให้นายของแกบ้างเพราะว่าฉันมีพรีเซนเตอร์ครีมทาส้นเท้าด้านที่เหมาะกับหน้าของนายแกซะเหลือเกินโอ้ยสุกี้อะไรเนี่ยแล้วลูกน้ำมีใครบอกแกอีกหรือยังบอกอะไรอีกนี่ลูกน้ำเลิกถามเขาด่าฉันได้แล้วนี่น้องจีได้เป็นพรีเซนเตอร์มันฝรั่งอันดับหนึ่งของอเมริกาซึ่งเป็นงานที่แกอยากได้มากแกไปบนบานสารกล่าวทุกสารภูมิแต่ว่าเขาไม่เลือกแกเขาเลือกน้องจีเอาเลยค่ะดีใจเข้าไปเลยค่ะคุยเข้าไปเลยค่ะแต่ถ้านางจีโดนจับข้อหาฆ่าคนตายเมื่อไหร่ที่พูดมาทั้งหมดก็หายวับไปกับตาแม้แต่โฆษณาครีมทาส้นเท้าก็อย่าหวังว่าจะได้จีเร็วทางสะดวกไม่พร้อมที่จะตอบคำถามไหมคะเพราะฉะนั้นขอเชิญออกค่ะไม่สะดวกหรือว่าไม่กล้าตอบอะคะเชิญออกก่อนไหมคะคะแล้วเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกเสียใจบ้างไหมคะใครคะเมื่อกี้ใครถามว่าจีรู้สึกเสียใจหรือเปล่าน้องพิมคะนางจีมันกำลังให้สัมภาษณ์นักข่าวค่ะใครเป็นคนถามคะถามเองค่ะแล้วถ้าเป็นพี่รู้ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีคนเสียชีวิตพี่จะรู้สึกยังไงพี่จะเสียใจไหมคะเสียใจค่ะจีก็เป็นคนไม่ต่างจากพี่ทำไมถึงคิดว่าจีจะไม่รู้สึกเหมือนพี่คะเออแต่มีคนบอกนะคะว่าน้องจีขับรถชนจริงไหมคะใช่ค่ะจริงปะคะน้องจีใช่หรือเปล่าครับไปค่ะไปค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่สุกี้คนบอกใครบอกคะมีแหล่งข่าวบอกมาค่ะแหล่งข่าวที่ไหนอ่ะขอชื่อได้ไหมอ่ะแหล่งข่าวนี่มีตัวตนจริงใช่ไหมคะเขาเห็นกับตาใช่ไหมคะอ้าวเงียบก็แสดงว่าไม่มีจีก็ไม่จำเป็นต้องตอบมีใครจะถามอะไรอีกไหมคะคุณพิมพ์บอกว่าจีไม่ได้อยู่ในงานแต่ขับรถออกไปจากงานจริงหรือเปล่าครับนั่นสิคะต้องทำยังไงครับพี่พิมพ์พูดใช่ชิบหายแล้วเปล่าค่ะพี่ไม่ได้ด่าน้องพิมพ์นะคะแล้วนี่ใครคะจีเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพี่อยากรู้ความจริงพี่ก็คงต้องไปถามพี่พิมพ์นะคะเพราะจีไม่ได้เป็นคนพูดข่าวที่พี่ได้มามันอาจจะมั่วก็ได้นี่ค่ะน้องพิมพ์น้องพิมพ์นางจีว่าน้องพิมพ์อ่ะตอแหลค่ะมันพูดแค่ฉันมั่วไม่ใช่ตอแหลนั่นแหละค่ะความหมายมันก็ใกล้ๆกันก็ใส่สีนิดหน่อยมันแซ่บอะค่ะถ้าเป็นน้องพิมจะขึ้นมาทำไมคะทำไมไม่รอพี่ที่รถล่ะคะก็ฉันอยากมาดูความบันไลของนางจีด้วยตาตัวเองนะสิถ้างั้นก็แปลว่าน้องจียืนยันว่าไม่ได้เป็นคนผิดใช่ไหมครับจีก็พูดไปหมดแล้วนะคะจะผิดหรือไม่ผิดก็อยู่ที่ปลายปากกาของพวกพี่ไม่ใช่จากปากจี
ีใครจะถามอะไรอีกไหมคะไม่มีใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะเงียบกันเลยใช่ไหมคะไม่มีคำถามแล้วนะคะเพราะฉะนั้นบ๊ายบายค่ะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ